3ส่วนที่ห้องไปทำการรวบรวมพยานฐานและสืบสวนสอบสวนหลักฐานที่ห้องหนึ่งในส่วนของกองการปราบปรามในการทำเทคโนโลยีของท่านผู้การและท่านรองผู้การรับผิดชอบนั้นได้ไปตรวจสอบต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Facebook อินสตาแกรมหรืออื่นด้วยทั้งหมดในส่วนที่ก่อนโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่ข้อว่ามีส่วนใดที่ผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์บ้างนะครับพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ปี50แก้ไข60อาจจะมีหลายมาตราในองค์กรหรือเปล่าเป็นส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองคือมอบให้ฝ่ายกฎหมายกองคอไปตรวจสอบเรื่องของการต่างมีข้อกฎหมายใดกล่าวที่เข้าข่ายส่วนที่สามคือผู้จัดการสถาบันในการที่เป็นรองผู้จัดการส่วนนี้แล้วโดยความรับผิดชอบโดยตรงก็ทำการตรวจสอบในระดับสามมีการที่จะร่วมกันทำงานตรวจสอบในหลายส่วนนะครับอันนี้ก็ในเบื้องต้นผมคุยยังตอบไม่ได้กฎหมายข้อไหนผิดหรือไม่ผิดอย่างไรแต่หลักรูปรวมอย่างฐานต่างๆให้มากสุดทั้งจากผู้สื่อออนไลน์ต่างๆนะครับตั้งแต่ย้อนหลังไปอันนี้ก็ดำเนินการผมจะมองว่าเป็นการแก้ปัญหาว่าไงครับผมจะมองว่าเป็นการแก้ปัญหาอยู่ไหมครับผมว่าในทุกกรณีคงไม่เฉพาะรายนี้รายเดียวในเคสอื่นด้วยถ้ามีกรณีต่างๆในกราฟมันเป็นหน้าที่ของกองข้าการปราบปรามในการเทคโนโลยีที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วมีหน่วยข้อความอยู่แล้วนะครับอันนี้คงไม่เฉพาะอันนี้ก็ผู้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทางการเมืองในกรณีกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ชอบต่อต้านการผมมองว่าสำนักงานชาตินั้นเรายึดหลักกฎหมายเป็นตัวตั้งนะครับโดยไม่ได้แยกแยะว่าส่วนใดใครทำผิดกฎหมายต้องระดับใครไม่เข้าตรวจสอบแล้วไม่เข้าข่ายข้อกฎหมายก็ต้องบังคับนั้นไม่เอาคนเป็นตัวตั้งนะครับเราดูได้ด้วยความเอาหลักข้อกฎหมายต่างเป็นตัวดำเนินการไม่ของ